สวัสดีครับคุณฟังที่นกครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าฟาดเจ็บๆคนแก่จอมยุยกแค่ปลิงดูดเลือดอ้างเสรีภาพแบบไม่รับผิดชอบเนื้อหาใจความนี่นะครับนายพิชิตชัยมงคลซึ่งเคยเป็นแกนนำกลุ่มประชาชนคนไทยพิชิตได้โพสต์ข้อความลงไปใน f c e e o o o นะครับกรณีของยกแล้วก็เรื่องชุดนักเรียน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับพิชิตบอกว่าคําว่าเสร,รีภาพกับคําว่ารับผิดชอบเนี่ยคำสองคำนี้ไม่ได้ถามถึงยกนะครับผมอยากจะถามดังๆถึงคนที่อธิบายถึงเสร,รีภาพที่น้องเขาแสดงออกตอนนี้ว่าจะรับผิดชอบอะไรครับจากปรากฏการปลุกให้คนมาสู้แล้วก็เรียกร้องหรือว่าแสดงออกแบบนี้เนี่ยนะครับ ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับน้องหยกก็จะเป็นแค่เหยื่อของคนแก่ที่สร้างแรงจูงใจเรื่องเสรีภาพแต่ไม่จะรับผิดชอบอะไรร่วมกับน้องหยกเ็เลยหยกเป็นแค่ปรากฏการหนึ่งของการปลุกการสร้างกระแสสังคมเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมที่ยึดโยงนะครับมันไม่ได้ผูกกันแค่เหตุผลที่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งเท่านั้นไม่ใช่นะครับทุกคนก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองเราตั้งคําถามกับสังคมได้เราอยากจะเปลี่ยนสังคมก็ได้ มันเป็นจินตนาการครับเป็นจินตนาการที่สวยงามเลยรับผิดชอบด้วยกันขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับคนแก่ที่ออกมาบอกว่ามันคือเสรีภาพเนี่ยพูดแค่นี้คือพวกไร้ความรับผิดชอบนะครับหรือคุณต้องการแค่ปลุกเด็กให้แสดงออกมาแล้วคุณรับผิดชอบเขาแค่การโพสต์เท่ๆปกป้องเขาคนแก่ก็ได้เป็นผู้หวานเมล็ดพันธุ์พักการเมืองก้าวหน้าคุณได้คะแนนคนรุ่นใหม่ไปแล้วพอถึงพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้ ที่ทํามาก็จะกลายไปอดีตไปและหยกก็จะอยู่กับอดีตที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวนั่นแหละครับพวกยุยุทั้งหลายเนี่ยก็หายไปให้มันจบที่รุ่นดาวแบบนี้ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ที่ตีความว่าชุดนักเรียนคือวัฒนธรรมแห่งการกดขี่ของอํานาจนิยมคุณเนี่ยเป็นเพียงแค่ปริงนะครับปริงที่ดูดเลือดแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากการกดขี่อีกชั้นหนึ่งเท่านั้นเอง